เริ่มต้นเดินแล้วนะครับวันนี้กี่โลนะ50กว่าโล53โลโอเควันแรกโอเคยังไม่ทันเหงื่อออกเลยถึงแล้วที่พักวันแรก5กิโลโอเคโอเควันนี้เราก็มาถึงฮัทแรกนะครับของการเดินทางอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของฮัทในการเทรคกิ้งของประเทศนิวซีแลนด์เนาะก็คือเข้ามาข้างในก็จะเป็นเตียง2ชั้นนอนรวมว่าคือด้วยความที่จำกัดจำนวนเนี้ยก็จะมีที่นอนพอสำหรับทุกคนที่จองมาครับบางเส้นทางอาจจะมีพื้นที่ให้ตั้งเต็นท์เป็นเต็นท์เนี้ยครับก็จะมีเป็นเตียง2ชั้นมีเบาะให้อย่างงี้นะครับแล้วก็ห้องน้ำก็จะอยู่ด้านนอกแล้วก็ด้านตรงข้ามก็จะมีมีที่พื้นที่ทำอาหารกินก็อยู่ได้สบายก็ได้วะตอนหนักมากเลยทองเกร็งเจ็ดโมงครึ่งแล้ววันที่สองตื่นแต่ตีห้าปรากฏฟ้าเพิ่งสว่างก็เดี๋ยวเดินต่อนี้เดินประมาณสัก15 16 17โลอะไรอย่างงี้ไปตามภูเขาแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่แค่เดินไกลๆวันนี้ก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่ออ่ะแบกของเจออุปสรรคแรกของเช้าวันนี้แล้วนะครับไม่รู้มันใหญ่ขนาดนี้มันหล่นลงมาตั้งแต่วันไหนแต่น่าจะสักพักแล้วดีที่มันไม่หล่นใส่เราโอเคดูเหมือนจะมีช่องเล็กๆให้เดินได้ไปน่าจะเดินได้หรอตอนนี้เราก็เปิดแมปครับเข้ามาดู Hidden Lake นะครับไหนดูสิโอ้โหเป็นทะเลสาบครับนะครับเฮ้ยจะสวยนะถ้าอากาศอุ่นกว่านี้ก็คงน่าเล่นน้ำอยู่นะครับOkay.
คนี่เดี๋ยวเราก็วันนี้เราก็จะเดินไปสุดที่แถวๆก่อนช่องเขาตรงนั้นนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยตอนเช้าเราก็จะขึ้นข้ามไปทางช่องเขาMacKinnonอันนี้ย้อนกลับไปเห็นเป็นช่องเขาที่เราเดินมา2วันด้านนู้นไปด้านนี้เพื่อเดินต่อไปอีกวันที่3เท่าไหร่นะ36รวมระยะทาง36กิโล
วันนี้เดินกี่โลคะเดิน14 โลมั้งทำไมดูหมดสภาพขึ้น4-5 โลเองเรากำลังดิ่งแบบฆ่ากันจะชัดแล้วก็ถึงละวันนี้เป็นวันที่4ของการเดินวันสุดท้ายนะครับก็อยู่ฝั่งภูเขาด้านที่ออกมิลฟอร์ดซาวด้านนี้เนี่ยติดทะเลก็เลยจะมีฝนตกเยอะแล้วพอฝนตกเนี่ยหนักๆเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสที่จะดินถล่มและก็มีน้ำไหลหลากได้ง่ายอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นร่องรอยของการดินถล่มและน้ำไหลหลากน่ากลัวอยู่โอเคงั้นเราไปกันเถอะครับหลังจาก4วันหน้าอภิรมย์แล้วก็ขยกขยเกมาถึงแซนฟรายพอยต์ระยะทางในการเดินมาทั้งหมด 33.5 ไมล์เหนื่อยจริงๆนะฮะแต่ก็สวยงามคุ้มค่าระหว่างที่นั่งเรือออกมาจากเส้นทางเดินป่า4วันในใจก็เริ่มกระวนกระวายอยากได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจะได้เช็ค Facebook แต่พอคิดถึงความวุ่นวายของเมืองในใจก็หวนย้อนกลับไปอยากได้บรรยากาศอยากได้ความบริสุทธิ์สดชื่นอากาศดีๆของการเดินอยู่ในป่าใดนั่นเองความเหนื่อยล้าจากการเดินมา4วันก็เริ่มจะหายไปแล้วในใจก็เริ่มคิดถึงว่าเส้นทางที่จะเดินต่อไปเราจะไปไหนกันดีนี่แหละคงเป็นความรักของคนที่ชอบเดินป่าครับ